อะไรก็ใหม่รับปีใหม่หน้าตาแต่ละคนดูไม่มีความสุขกันเลยนะจะมีความสุขได้ไงอ่ะทำไมสั่งเครื่องไปยังไม่มาเลยเนี่ยสั่งเครื่องอะไรเฮ้ยสั่งเครื่องบิ๊กไบค์มาลงเนี่ยเดี๋ยวเขาใช้มอไซค์กันแล้วหน่อยใช้คันนี้ใช่แล้วเอาเครื่องเลยมาลงบิ๊กไบค์ว่ารุ่นเนี้ยมึงน่าจะเอาสโมกกี้ไบค์มาลงนะขี่ขายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮอตดอกแล้วไม่มีมอไซค์เหรอเอ้ยไม่มีใช้อย่างเงี้ยดีไม่มีมลพิษไร้ควันไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเสียตังค์ปั่นอย่างเดียวไม่มีมลพิษไม่มีควันไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารขึ้นด้วยไม่แน่หอกเอ้ยทำไมใครจะมานั่งในจักรยานวินมีคนที่กลัวมอไซค์กลัวความเร็วไงไปจักรยานมันนิ่มกว่าเออเฮ้ยสะดวกกว่าเฮ้ยความคิดดีนะเว้ยเพราะว่านี่ช่วงปีใหม่เราควรจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วช่วงปีใหม่เขาเรียกว่าเดี๋ยวขึ้นปีโป้ผู้ใหญ่เขาคุยกันแจ็คผู้ใหญ่เขาคุยกันเฮ้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงวะเขาอาจจะสอนแต่มันไม่มีเวลาจำเด็กสมัยนี้ไงมันไม่รู้เออนี่ปีใหม่นี่นะฉันคิดว่าจะทำอะไรใหม่ๆทำหน้าใหม่โอ้ยหรือเปล่าอันนี้ทำไม่ได้ต้องกลับหลังหน้าอย่างเดียวอย่าอำเพื่อนดิฟังดีๆโอ้ยดูว่าหน้าอำเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยนี่ถ้าไม่ทำหน้าใหม่ก็ต้องทำตัวใหม่ใช่ตัวเก่าดูดแล้วมันตันไอ้บ้าบ้าบ้าไอ้บ้าฉันหมายถึงว่าบ้านเราที่มันเก่าเนี่ยแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่ให้มันเป็นหนี้เอ้าทำใหม่ได้ไงล่ะวะเอ้าบ้านเก่ามีอยากย้ายเราก็รื้ออยากย้ายเก่าออกแล้วเอาอยากย้ายใหม่มาติดมันก็เป็นบ้านเก่าอยากย้ายใหม่ใช่ไหมไม่ย้ายเอาอยากย้ายออกแล้วทาสีใหม่มันก็เป็นบ้านใหม่แล้วไอ้บ้าหมายถึงอยากย้ายที่เป็นสีสีที่เขาติดกันช่วงเทศกาลน่ะเขาเรียกสายลุงไอเวนเอ้ามาเรียกอยากย้ายเหรอสายลุงเขาเรียกอะไรวะนี่สายลุงก็ไม่ใช่ถ้าบ้านมึงติดสายลุงไม่เป็นศาลาวัดไปเลยทีเนี้ยตากม่านกระดาษอย่างเงี้ยนะติดเป็นรูเป็นลายอย่างเงี้ยนะเออมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเออแต่มันก็มีเหตุผลมันก็แล้วแต่คนคิดไปแล้วนายแล้วหนอนน่ะไอ้แจ็คเขาคุยกันอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเอาไหมเอาไหมจุกแอนเจ็บวงเล็บเอาเออมันอยากจะออกความคิดเห็นหน่อยนึงไม่ต้องพูดอย่าทะลุกลางป้องผู้ใหญ่ก็คุยกันอยู่ก็ปรึกษาหารือโอ้ผู้ใหญ่เห็นหน้าพ่อแม่มึงจังเลยมึงมาคุยกับคุณพ่อมันคงไม่เห็นแล้วล่ะอาจจะเห็นแก่แม่เพราะพ่อมันไปสบายแล้วก็ดีก็ดีก็ดีอ้าวมีอยู่ไม่เล่นซะงั้นนี่กูก็ตายเลยจริงป่ะมันต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาปีใหม่นี่นะจะให้ลูกค้าเยอะๆนะกิจการเราคล่องนะทำบุญวินฮะทำบุญวินก็นิมนต์พระมา4องค์มาสวด4องค์เออไอ้งอทำไมงานศพงานศพเฮ้ยศพบ้าอะไรงานศพ4องค์ไม่ใช่อย่าไปถืออย่างนั้นสิไม่งานทําบุญนี่เขาต้องเป็น9องค์3 5 7 9 199 9999อย่างงี้โอ้เยอะไปโลกมันเป็นมงคลมันลงเลขขี้เลข4เขาไม่เอาเอ้ย4ดีแล้วเขามีตาลปัดเนี่ยมันเป็นแบบเลิกงามยามดีไงเออไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไงไปไม่กลับงั้นกลัวไปไม่กลับเอ้ยหลับไม่ตื่นเออนี่ฟื้นไม่มีเอออ๋อกูหนีพวกมึงเหรอป้าปะเนี่ยทำบุญวินก็ดีนะเว้ยดีดิถือว่าปัดรังควานปัดรังควานพอพระฉันเสร็จแล้วจะได้ตักอะไรใส่กระทงเพื่อไปวางทางสามแพ่งเพื่อให้หน่อยไปนั่งกินเออแต่ต้องเป็นกระทงใบตองนะโอ้โหกินทางสามแพ่งไอ้บ้านี่คนก็ไม่ใช่สัมภเวสีความคิดนี้ดีไว้เออทำด้วยแต่ต้องพูดเงินกันเออก็ถือทำบุญทำบุญวินใหม่ก็ได้ส่วนสำหรับฉันแล้วทำไมไม่ฉันไอ้แจ็คเรายังไม่กว่าพี่เจี๊ยบเงียบโอ้ยสนุกหน่อยอะไรเล่าเอานี่ถ้าเกิดว่าปีใหม่นี่นะฉันกะแล้วนะฉันจะต้องหาเมียใหม่เอ้ยเอ้าแล้วคนเก่าที่อยู่คอนโดตรงนั้นอะ
ไม่มีไม่มีมีคนเดียวแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนคนใหม่ฉันไม่เคยมีใหม่เลยนะเว้ยฉันจะให้เดียวโอ้นายนี่มันเดี๋ยวจะมาโหนายนี่นะโอ้ยามมีจริงเหรอฉลามเออกูอยู่โชคชัย4แต่กูจะไปเปลี่ยนไปที่อื่นเอ้าโชคชัย4นี่มึงพูดเองนะมึงพูดเองนะดีดีดีนะเว้ยดีดีเราก็ควรจะรีบเตรียมตัวเตรียมงานกันเลยอย่างน้อยก็ต้องไปนิมนต์พระใช่แล้วของมาจัดใช่เดี๋ยวฉันก็ไปทำความสะอาดบ้านบ้านพระดีใหม่นู่นทำนี่กันแล้วคงจะไปหาแฟนใหม่มอเตอร์ไซค์มันก็เก่าแล้วฉันนอกจากจะเปลี่ยนนอกจากถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีเราก็ไม่ต้องก็เอารถไปล้างให้มันดูสะอาดสะอ้านเพราะได้ลูกค้าเดินมาเดินอะไรเขาก็ไม่อยากจะขึ้นรถเราเว้ยพอเขาไม่อยากขึ้นรถเราทีนี้เขาก็ไปวินอื่นก็ถามหลาจังเลยว่าทำไมวินเราถึงไม่มีคนนั่งเพราะอะไรก็รถมันเก่าเพราะนั้นแล้วจะไปล้างอัฐิมอเตอร์ไซค์ได้แล้วสถานที่มันสกปรกเลอะเทอะไปหมดกวาดที่ทำความสะอาดเข้าไปจะยากอะไรนะแล้วค่าโดยสารเนี่ยนะจะบอกให้นะลดให้เขาได้ลดไปเถอะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีก็ฟังหลานหน่อยถ้าเงียบฟังหลานแบบนี้ทุกคนเนี่ยนะรับรองวินเราเจริญขอกราบขอบับไว้บับไว้บับไว้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วโตดังมหาสนุก